ครับสวัสดีครับพี่น้องย้ำมือเลี้ยงครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับมิสแกนน้องบัวลำพูมาอีกแล้วครับครับเรื่องนี้กับบ่าวโชคโอปอสาวเขียวกับย่างเบิ่งสวนครับพาพี่น้องชมครับที่ปลูกมะขามเทศ41ต้นครับเนื้อที่1ไร่นะครับเป็นจังไดตายบ่มีตายบ่สาวเขียวบ่บ่มีจ้าครับเดี๋ยวพาเบิ่งครับพี่น้องมีตายบ่อันนี้ครับมะขามเทศก็ปลูกเป็นแถวครับระยะ 6x5 ที่ปลูกนี่ก็เป็นพี่เลี้ยงผักหวานเด้อพี่น้องผักหวานจะปลูกในเดือนพฤษภาคมนะครับดินชุ่มดีบ่ดินชุ่มดีอยู่จ้าเบิ่งดูสาวเขียวบีบเบิ่งดูเปิดออกตกเป็นยังไงดินโอเคชุ่มดีจ้าครับเป็นดินทรายครับพี่น้องตั้งคุ้มหนาไว้ก็3มือฮดน้ําเท่านึงครับเพราะว่าเป็นดินทรายครับเอาฟางปกเบิ่งต้นนี้ดูสาวเขียวสิคือกันละครับผมครับในการปรุงดินก็ถ้าเป็นดินไม้เนาะพี่น้องเนาะก็ใส่ขี้งัวครับแล้วก็ปูนขาวหรือว่าโดโลไม้นะครับ ครับกับบ่ทันได้มีรั่วนะครับก็สิมีหมาช่วงเช้าครับ 4-5 ตัว เป็นหยังบ่ล่ะหยอกซื่อๆติกับหมาฉีดยาแล้วพี่น้องฉีดยาครบ6โรคแล้วครับก็บ่มีปัญหาไปย่างเบิ่งอันนี้ครับมาย่างเบิ่งก็เห็นแล้วครับมีหมามากวนน่าจะเรียบร้อยดีครับพี่น้องครับในการปรับปรุงดินก็ต้องมีปูนขาวครับเพราะว่าเป็นดินไม้ดินมันจะเป็นกรดนะครับถ้าดินเป็นกรดหลายแล้วก็เป็นดินทรายพร้อมนะครับหลากมันจะเน่าครับก็สิบ่ลดน้ำหลายนี่ครับพี่น้อง2มือแล้วได้ครับเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคอยู่มื่นกับบ่สิบ่ฮดนะครับจะไปลดอีกเทื่อนึงก็3มื้อเทื่อนึงครับผมเบิ่งดินเอาครับดินทรายครับพาพี่น้องเอาอีกแล้วมีดแกนเอาอีกแล้วมีดแกนน้องบัวลำพูไหมเราพี่น้องมิสแกนน้องบัวลำพู เอาไปโอ้ยขักเนาะเพื่อนจะถือสาครับเด็กหน่อยเด็กหน่อยกำลังดื้อกำลังมวนกำลังมึนกำลังมึนอันนี้เป็นฝรั่งครับผมฝรั่งหงจวนซื้อที่บ่าวโชคปลูกนะครับต้นละ200ก็ถืออยู่ครับแต่ว่าผมว่าต้นมันหน่อยโพดนะครับนี่ครับต้นน้อยๆนึงครับกระทาเบิ่งว่าสิติดหรือบ่ติดถ้าเป็นต้น300 400ก็ต้นก็สิใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็ล่อรุ่นครับรุ่นเงาๆนี่ครับอันนี้200ต้นจะหน่อยน้อยนึงครับราคาถูกใส่เวลาปลูกดนราคาแพงก็เอามาลงก็แป๊บเดียวก็ใหญ่ก็มีดีมีเสียครับต่างกันอันนี้ครับพี่น้องผมปลูกเมื่อวานนี่ตอนแรกครับปลูกเมื่อวานนี่ตอนแรกเมื่อเช้าก็มาเฮ็ดโฮมให้เนาะครับเนาะต้นนี้ก็งามเร็วอยู่นี่เปิดมึงดูสาวเขียวมึงหลากมันดูเป็นยังไงระบบหลากมันเน่าบ่ดินทรายครับผมเอาอันนี้ขุดดูขุดเบิ่งครับเดี๋ยวบ่าวโชคจะเบิ่งหลากมันสิไปซ่อนขุดไปกว้างๆนี่ล่ะขุดโลดว่าเป็นหยังเบิ่งเป็นการตรวจสอบพร้อมตัวว่ามันมีผลบ่ดินเดี๋ยวนี่แม่นบ่นี่แม่นโอ้บ่มีผลหรอกครับพี่น้องดินทรายแห้งมากครับแต่ว่าเฮาอย่าเขาจะไปลดหลายนะครับบ่ต้องลดน้ำหลายเบิ่งดินเอาครับก็สังเกตเอาครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดที่มีพื้นที่ดินทรายแบบนี้เนาะไปเบิ่งบวบดูสาวเขียวเป็นตาได้กินบ่เฮาเอาเวลาไปเปิดเบิ่งบวบเร็วมิดแกนมิดแกนน้องบัวลำพูไปผ้ามิดแกนมามิดแกนผ้าพี่ๆน้องๆชมสวนครับเปิดลงดูละเป
เป็นยังไงอันนี้ก็ตั้งแต่ปลูกบ่ทันได้หดน้ำเด้อพี่น้องนี่เกิดบ่เสาเขียวเนียบไปใส่แน่บ่นี่ก็ต้องโผล่ขึ้นมาพุ่นล่ะครับโอเคครับกะบ่ทันได้รดน้ำหรอกพี่น้องบ่ทันได้โผล่ครับเปิดบังมีโผล่บ่บ่ทันมีจ้ะเปิดบังอีกเปิดมันอีกนี่โอ้นี่ครับพี่น้องโผล่แล้วโผล่แล้วอันนี้ครับเห็นแล้วเห็นแล้วบ่ได้อีกเสาเขียวฮะบ่เป็นหยังบ่ยังอย่าไปชุนมันฮะปกไว้ครับเห็นแล้วครับเดี๋ยวมืออื่นมือฮื้อครับค่อยมาเบิ่งค่อยมาเปิดนั่นฟางออกนะครับครับเมื่อวานนี่ก็ไปตัดไม้ครับตัดไม้ไผ่มาเตรียมมาเฮ็ดข้างแล้วครับบ่โทษขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อครับเด้อที่มาติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจสวนมื้อนี้ที่บ่าโชคตรวจสอบเบิ่งก็ถือว่าโอเคครับดีอยู่โอ้น้องหมาครับก็ดีถือว่าดีอยู่ครับเอาว่าแล้วพ่อบ่ต้องเลี้ยงหนูบ่ต้องเลี้ยงลูกหมาก็ดื้อเด้อครับ กําลังมึนกําลังดื้อย่ําเพิ่นอารมณ์ดีไปแล้วบ่ต้องเสียเงินความอ้าวไปแล้วครับโอเคครับผมในคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนพี่น้องอย่าว่าปิดเป็นหยังอย่าเฝ้าปิดติเอิ้นดู7ไปแล้วอุ้ยนะครับคิดเห็นกล่องเฟืองเนาะพี่น้องเนาะสมัยก่อนนอนหน้ามีกล่องเฟืองครับผมกะเอาไปซ้ํานี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดี